สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอซุปผักรวมเห็ดหอมเมนูลดน้ำหนักสูตรที่8ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเทน้ำใส่หม้อ1ลิตรจากนั้นก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเตรียมหมูสับ150กรัมและซีอิ๊วขาว1ช้อนชาให้เราผสมซีอิ๊วขาวกับหมูบดหรือหมูสับนี่นะคะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็พักหมูสับไว้ก่อนจากนั้นเราก็รอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะสำหรับผักที่เราจะใช้ในวันนี้มีกะหล่ำปลี100กรัมผักชีฝรั่ง50กรัมแครอทหั่นแว่น50กรัมกะหล่ำปลีม่วง100กรัมและเห็ดหอม5ดอกเดี๋ยวเรารอจนกว่าน้ำจะเดือดค่ะพอน้ำเดือดดีแล้วนะคะให้เราใส่ซุปก้อนลงไป1ก้อนจะเป็นซุปก้อนรสใดก็ได้นะคะจากนั้นก็ตามด้วยเห็ดหอมและหมูสับที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นเราก็รอจนกว่าหมูจะสุกเมื่อหมูสุกนะคะหมูสับจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำค่ะพอหมูสับของเราสุกดีแล้วเราก็ใส่ผักทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผักอีก2ชนิดก็คือมะเขือเทศ100กรัมและหอมใหญ่ซอยอีก100กรัมประมาณ2ลูกนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะต้มผักทิ้งไว้ประมาณ7นาทีนะคะเพื่อให้ผักของเราสุกนิ่มค่ะสำหรับเมนูลดน้ำหนักเมนูนี้นะคะขอแนะนำให้รับประทานเป็นมื้อหลักในมื้อเย็นค่ะเพราะปราศจากแป้งและมีไขมันน้อยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีด้วยค่ะเพราะมีไฟเบอร์สูงข้อควรระวังนะคะเราไม่ควรที่จะปรุงรสจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้ไตของเราทำงานหนักได้ค่ะพอผักของเราสุกนิ่มดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟใส่ชามได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซุปผักรวมเห็ดหอมเมนูเพื่อการลดน้ำหนักสูตรที่8ค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะสำหรับสูตรและวิธีทำโดยละเอียดก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ